อัชราพรเผยแล้วสาเหตุร้องไห้หลังเกมพ่ายจีนสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจว Normal University คังเขียนยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนโดยวันนี้7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกรองแชมป์เก่าเอเชียนเกมเมื่อปี2018เอาชนะเวียดนามทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ39ของโลก3-0เซต25-19 25-23และ25-20แก้มือคว้าเหรียญทองแดงกับประเทศไทยได้สำเร็จเป็นเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่2ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยหลังจากจบการแข่งขันเพียวอัชราพรคงยศดาวตบสาวไทยเผยถึงข่าวที่ถูกกดดันจนร้องไห้หลังจบเกมพ่ายจีนว่าหนูภูมิใจในตัวเพื่อนๆส่วนความกดดันในครั้งนี้เราเรียนรู้อยู่กับความกดดันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็คงปลดล็อกไปแล้วเพราะเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก็ค่อนข้างเยอะการคว้าเหรียญทองแดงนี้ก็ดีใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้แต่แรกคือหวังเข้าชิงแต่ถึงจะทำไม่ได้เราก็ยังได้เหรียญทองแดงกลับบ้านก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับพวกเราและเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่และที่บ้านที่คอยช่วยซ้อมกับเรามาตลอดปีนี้ไม่มีเวลาพักแต่ก็ต้องอดทนเพราะเราเลือกทางนี้มาแล้วอยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีในปีนี้มันมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆทั้งดีและไม่ดีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างอาจจะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่บางคนก็ยังเชื่อเราซัพพอร์ตเราและให้กำลังใจเราขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ